เทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเขาตายพุทธเจ้าบอกเขาปรารถนาสามอย่างขอให้ได้ไปสู่สุคติขอให้ได้ลาภขอให้ตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วภิกขุถามว่าอะไรคือสุคติของเทวดาพุทธเจ้าบอกการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาและอะไรคือการได้ลาภคือการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วนี้คือส่วนแห่งการได้ลาภและอะไรคือความตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วคือการที่สมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้นี้คือการปรารถนาสามอย่างของเทวดาก่อนจะตายลงมาเป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้และโยมยังจะวิ่งปรารถนาไปเป็นอะไรในเมื่อเทวดายังอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เข้าใจไหมเข้าใจความจริงให้ถูกต้องอย่าไปนั่งอุปโลกกันแล้วก็ไปบูชากันในสิ่งที่มันไม่มีอะไรไม่ได้เกิดอะไรจริงอยู่ว่าการบูชานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนั้นคือดีกว่าพวกไม่บูชาอะไรเลยซึ่งการบูชานั้นเป็นจิตแสวงหาที่พึ่งดีขึ้นมาระดับหนึ่งพระองค์ตรัสเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นแต่ก็ยังมีผิดถ้าเกิดไปบูชาด้วยการทำให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายมันเป็นไปเพื่อนรกเข้าใจไหมต้องขยับมาสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชานี่เป็นสรณะเป็นการบูชาที่ประเสริฐเป็นการเห็นที่ประเสริฐเป็นการฟังที่ประเสริฐเป็นการได้ลาภที่ประเสริฐเป็นการศึกษาที่ประเสริฐเป็นการบำรุงที่ประเสริฐเป็นการตามระลึกถึงที่ประเสริฐอนุตตริยะ6ประการตรัสไว้แล้วนะต้องทำอย่างนี้ระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตอย่างนี้ต่างหากเลิกยามเลิกสนใจได้แล้วไม่มีผลพระพุทธเจ้ายืนยันสัตว์โลกไม่ได้เป็นไปตามดวงดาวตัวเลขไม่มีโยมนะสัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมถึงหมอดูจะบอกว่าเป็นไปตามดวงดาวตัวเลขสัตว์โลกก็ยังเป็นไปตามกรรมไม่รู้ว่าโยมจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อหมอดูอันนี้ต้องวัดศรัทธากันนะไม่บังคับกันนะจะวันนี้กลับไปนี่ถ้าเดินก็หาหมอดูนี่เสียฟอร์มมากนะหมดเลยวันนี้หมดค่าเลยนะวันนี้ต้องวางละวางละพระพุทธเจ้าเลิศที่สุด